สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต,เต,เต,เต็ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องของ การพรีวิวแบบคร่าวๆหรือว่าความพร้อมนะครับในเกมที่ท็อตแนมมัสเปร์เนี่ยพบกับแมนเชสเตอร์เดนเนีครับเกมนี้เราเป็นทีมเยือนนะครับก็ทำกัน่งขันในเวลานอิสราเอ30นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ5ทุ่มครึ่งนะฮะเตะดึกหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นวันเสาร์วันหยุดนะครับดูกันได้นะที่ท็อตแนมสเปร์สเตเดียมนะครับสนามตามนี้ยทอดสดทูพีเมียฟุตบอล H.D. นะครับ1แล้วก็2ด้วยนะครับนะซึ่งเรื่องของสถิติผลงานนะครับ5นัดหลังของทั้ง2ทีมเนี่ยแมนยูเนี่ยก็ชนะมา2ครับเสมอ1แพ้2ครับภาพรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับทางสเปอร์กันบ้างนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็ชนะ3เสมอ0แพ้2ครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ชนะมากกว่าแมนยู1เกมนะครับ ส่วนที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแมนยูชนะสเสมอหนึสเปอร์ชนะหนะครับนี่คือเฮดุเหตที่เจอกันมานะครับแล้วก็ผลงาน5นัดหลังนะครับที่เจอกันนะเรื่องของการคาดการณ์ตัวจริงของแมนยูครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก,กันหน่อยนะครับว่าเกมดังกล่าวเนี่ยโอเล่จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าจะใช้รูปแบบแบบเดิมนะครับซึ่ง ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของมุมมองผมเข้าเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับซึ่งในใจผมเนี่ยมันก็อยากให้มีการขยับเรื่องของตัวผู้เล่นบ้างเรื่องของระบบการเล่นบ้างนะครับแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็รู้กันดีครับว่าโอเล่เนี่ยก็มักจะใช้ในระบบ c 2 3 1เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งการคาดการณ์เศษตัวจริงในเกมที่เราจะไปเยือนสเปอร์เนี่ยมันก็ออกมาน่าจะแบบเดิมๆนะครับ ผู้สับป,ปะตูครับก็คงจะเป็นเดบวทิกาเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งผู้สับป,ปะตูตัวจริงนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของอิลิกบายีควรได้รับโอกาสแล้วหรือ,อยังนะครับราฟเฟลว,วารานเนี่ยกลับมาลงซ้อมได้แล้วก็จริงนะครับแล้วก็ทีนี้จะลงคู่กับใครนะครับระหว่างวารานกับแม็กไวายหรือว่าวารานกับอิลิกบายีซึ่งตอนนี้มีการเรียกร้องว่าควรเป็นอิลิกบายีกับวารานดูบ้างเพราะว่าแม็กไวเนี่ย ในช่วง2เกมที่ผ่านมามีข้อบิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยก็ต้องเป็นบอลบิซาก้ากับลุคชอยอยู่แล้วนะครับนะถึงแม้ว่าในช่วงเกมที่ผ่านมาจะผลงานไม่ค่อยโอเคทั้งคู่ก็ตามนะครับนี่คือเรื่องของแนวรับนะฮะส่วนกองกลางก็มีการพูดถึงเช่นเดียวกันครับว่า เมื่อไหร่ทางโวลเลกุน่าโซชาจะให้โอกาสดอนนี่ฟาร์เดเบ็กบ้างนะครับซึ่งนั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่เหมาะสมแหละนะครับที่ดอนนี่ฟาร์เดเบ็กควรที่จะได้รับโอกาสนะครับมีเฟรดมีดอนนี่ฟาร์เดเบ็กมีบรูโน่เฟอร์เดสในมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับป็อกบาเนี่ยไม่พร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าติดโทษแบนนะครับจากเกมที่ไปทําใบแดงในเกมที่พบกับเดลผู่นะครับนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ไหมนะฮะ จะเป็นเฟรดหรือแม็กโทเบเนก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีบรูโน่หรือ d อนนี้ฟาร์เดเบ็กแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการพูดถึงเจสซีลินการ์ดที่ควรลงมาเล่นแทนบรูโน่ในเกมนี้ด้วยนะครับอยากให้บรูโน่ไปพักบ้างแล้วก็ส่งลินการ์ดลงมานะครับลองเปลี่ยนแปลงดูนะครับมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับนะเพราะว่าตอนนี้ภาพรวมเนี่ยตัวจริงที่ส่งลงเล่นมันก็ยังไม่โอเคเพราะฉะนั้น ตัวสำรองที่ยังไม่ได้รับโอกาสฟิตแล้วพร้อมแล้วก็ควรให้โอกาสดูบ้างลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับสภาพทีมมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะส่วนแนวรุกครับก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับในเรื่องของจอรอซานโชคควรที่จะไปเล่นตัวริมเส้นฝั่งขวาตามตำแหน่งที่ถนัดนะครับแล้วก็มีคริสเตียโนโรนโดเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับด้านซ้ายอาจจะเป็นแรดฟอร์ด ก็ได้นะครับที่มีการคาดการณ์กันออกมานะครับแต่ในใจของผมเนี่ยก็อยากให้เป็นกองหน้าคู่เหมือนกันครับลองมีการปรับใช้ดูซิ4-2แบบไดมอนด์นะครับหรือ3-5-2นะครับมันอาจจะดีก็ได้นะที่เอาคาวานี่ยืนคู่กับโรนโดเป็นกองหน้าดัานกว้าง2รายเป็นกองหน้าคู่ไปเลยนะครับหรือ4-2แบบไดมอนด์อัดกลางเข้ามาแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียก็คือเจโรซานโชที่เป็นปีกธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะไม่มีพื้นที่ก็ได้นะก็ ลองที่จะปรับเปลี่ยนดูจะดีกว่านะครับในเรื่องของระบบการเล่นก็มันอาจจะดีกว่าที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยเลือกใช้แต่แผนเดิม,ดม4 2 3สรูปแบบการเล่นน้เดิม,ดมจนทีมคู่แข่งเขาจับทางได้ในแต่ละเกมแล้วนะครับนะส่วนเรื่องต่อมาครับก็เรื่องของสภาพทีมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้โอเล่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมครับว่าสภาพทีมเนี่ยถือว่าฟิตสมบูรณ์แบบร้อมเปเซน์มากๆขาดแค่ปอปกบานะครับที่ติดโทษแบนซึ่งปอกบาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้ว นอกนจากนั้นก็พร้อมหมดครับผู้สำบัตูพร้อมใช้งานทุกรายแล้วก็นักเตะก็พร้อมใช้งานทุกรายเช่นเดียวกันนะครับราฟาเอลวารานอันดี้มาซิยาลงซ้อมได้แล้วนะครับก็ลุ้นเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันด้วยนะครับซึ่งเอ็มบเอเนี่ยซีน้องถิ่นคาดว่าทัพนักเตะในเกมนัดเนี้ยก็จะประกอบไปด้วย,ด,ยดีเนสันเดวิดเดีานะครับบอนปิซากาเดียโกดันโลราฟาเอลวารานนะครับเฮนรี่แม็กควายนะครับ ล,ลนินเดเลฟลุคชอร์ดอนี่ฟรนเดเบกมาติดเฟรดแมคเทเวเนนีนะครับลินการ์ดบรูโนโ่แรดฟอร์ดซานโชกรีนวูดโรนโดมาเซียลแล้วก็เอเดนสันคาวานีนะครับที่น่าจะฟูลเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งก็อย่างที่ว่ากันไปครับเอมียนยังบอกว่าอาจจะมีลุ้นในเรื่องของการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวรับนะครับให้โอกาสอิลิกบายยี่ดูบ้างนะครับนะยืนคู่กับ ทางวารานมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันอย่างที่ว่ากันไปนะครับอาจจะเปิดโอกาสให้กับทางเดนิฟัตเดอแบ็หรือมาติดได้มีการลงทํนนาการแข่งขันก็ได้นะครับส่วนจะดองซานโช่นะครับที่ยังไม่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องเกมวันนี้ก็น่าจะกลับมานะครับเป็นตัวจริงอีกครั้งลินการ์ดก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนี่คือข้อมูลจากเอเนที่ให้ข้อมูลกันออกมานะครับเพิ่มเติม,ต,มต่อจากบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชานะครับ ในขณะที่รูคัตมูล,ล่าครับแนวรุกของทอร์น็ตสเปอร์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าโอเคแหละสเปอร์ผลงานภาพรวมก็ไม่ได้ดีสักทีเดียวนะครับแมนยูเองก็ไม่ได้ดีสักทีเดียวเช่นเดียวกันผลงานทั้งคู่เนี่ยพอๆกันแต่การเจอแมนยูเนี่ยยังคงเป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นสเปอร์ต้องมีการเล่นที่เข้มขน้น อยู่ตลอดเวลาในการเจอกับแมนยูถึงแม้ว่าแมนยูจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ถึงแม้ว่าแมนยูจะพึ่งแพ้มาแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้การเจอแมนยูเป็นเกมที่ยากโดยเสมอนะครับในมุมมองของลูคัสมุลลานะส่วนของเราต่อมาครับเวนลูนี่ครับก็เป็นอดีตศูนย์หน้าของสโมสรแมนยูเราเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องโอเลกุนาโซชาคุณซื่งในปัจจุบันของแมนยูซะหน่อยนะครับที่อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในช่วงนี้นะครับ ซึ่งเวโลนี่มองว่าในตอนนี้ไม่ใช่ความผิดของโอเลกุน่าโซชาครับแต่ว่ามันเป็นเพราะบรรดานั้งเตะภายในทีมเนี่ยที่ได้ลงเล่นเป็นประจำเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ผลงานภาพรวมเนี่ยก็ทําให้ทีมเนี่ยออกมาไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปโทษแต่โอเล่โอเลไงจริงๆให้มองในมุมมองของนักเตะบ้างนักเตะก็ผลงานไม่ดีเหมือนกันนะครับนี่คือ สิ่งที่เวโรนีมีการให้สัมภาษณ์ปกป้องโอเล็กุน่าโซชานะครับส่วนเรื่องของบทสัมภาษณ์ของเมกิโออาเตต้านะครับกุนซือใหญ่ของอาเซนอนเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปที่โอเล็กุน่าโซชาการนำทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมกิออาเตต้าเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับในช่วงของต้นๆซีซันน่นเลยนะครับอาเตต้าบอกง่ายๆครับว่าคุณเนี่ยต้องพยายามกลับมาเก็บผลงานกันข่งคันที่ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องทําเดี๋ยวนี้เลยนะฮะ นี่คือการแค้ปัญหายง่ายครับฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาเข้าที่เข้าทางโดยเร็วที่สุดนะก็นี่คือคําแนะนํามันพูดง่ายนะแต่ว่าภาพรวมมันก็ทํายากจริงครับเพราะว่าแมนยูหลังจากนี้มันเจอโปรแกรมหนักด้วยจะฟื้นฟูดโดยเร็วที่สุดก็เป็นเรื่องยากครับนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับในเรื่องของผลงานการแข่งขันนะครับส่วนมิเกลซิลเวสนะฮะก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนาทีมของโอเล่เช่นเดียวกันนะครับทางซิลแวส์เนี่ยบอกว่าไม่ว่ายังไงครับโอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ต้องพาแมนยูคว้าแชมป์ให้ได้นะครับในช่วงซีซั่นนี้เนื่องจากว่าชุดนักเตะนัปัจจุบันของแมนยูเนี่ยมันมีครบทุกองค์ประกอบนะครับหรือว่าทรัพยากรกา,รการใช้งานเนี่ยมันเยอะมากๆม,มันสามารถพาทีมเนี่ยขึ้นไปคว้าตาแหน่งแชมป์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดโอเล่ยังพาทีมคว้าแชมป์ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะในเรื่องนั้นนะครับนะ นี่คือมุมมองของมิเกลซิลเวัตอดีตนัตกเตะของแมนยูเช่นเดียวกันนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับก็เป็นข่าวกอล์สิบนะครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยกองกลางของแมนยูได้มีการปฏิเสธมิโนเดร่าเอเจนต์คนดังในระหว่างที่มีการเปลี่ยนตัวแทนของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยมีการเปลี่ยนเอเจนต์มาใช้บริการอาลีเดอร์ซุนนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์คนเดียวกับฟิงค์เดยอนอดีตเพื่อนร่วมรุ่น สมัยที่อยู่กับอาแจากนั่นแหละนะครับแน่นอนัาว่าการเปลี่ยนเอเนต์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหมายถึงว่าเตรียมย้ายทีมก็ได้ในช่วงตลาดรอบหน้านะครับทีนี้พอไรโอราก็เสนอตัวเข้ามาว่าเดี๋ยวผมมาดูแลให้นะครับแต่ในมุมมองของลรนนี่ฟันเเบกเนี่ยอาจจะมองว่าการมีไรโอรามาเป็นเอเยตนให้เนี่ยมันอาจจะวุ่นวายก็ได้ก็เลยบอกปัดไปนะครับนะ แล้วก็เรื่องของเบนนอนโรเจอร์ครับก็เป็นข่าวก็สิบเช่นเดียวกันนะครับจาก ESPN นะครับก็รายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยอยากได้เบนนอนโรเจอร์กุนซื้อของเลสเตอร์มารับตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากอเลกุนาโซชามากกว่าคอนเต้นะครับซึ่งเบนนอนโรเจอร์เนี่ยมีผลงานที่น่าประทับใจครับประทับใจบอร์ดบริหารของแมนยูด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยเพิ่งพาทีมเลสเตอร์เนี่ยควา้าแชมป เอฟเอครับเมื่อซีซั่นก่อนและประสบการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเบนนอนโรเจอร์ก็เคยประสบความสำเร็จกับทางกัสโกเซลติกมาก่อนแล้วด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือโรอเจอร์เนี่ยมีสัญญายาวจนถึงปี2025ครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่แมนยูสนใจก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยมหาศาลที่สุดแพงมากๆแน่นอนนะครับเรื่องของการดึงเบนนอนโรเจอร์มาคุมทีแมนยู U, ต่อจากโอเล่ ay, นะครับส่วนคอนเต้ก็ยังเป็นตัวเต็งเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับ แมนยูเนี่ยจะชอบเบนนอนโรเจอร์หรือปอร์เตติโน่มากกว่านะครับนะส่วนเรื่องราวของเดียโกดาโล่ครับก็มีรายงานออกมาล่าสุดนะครับก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่อง,องการย้ายทีมอีกนั่นแหละนะครับสถานการณ์ของเดียโกดาโล่เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับตลาดซื้อขายรอบหน้าเนี่ยก็ใกล้กันเข้ามาแล้วครับก็คือในช่วงมกราคมนะครับซึ่งถ้าเกิดทางเดียโกดาโล่เนี่ยเลือกย้ายทีมเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูก็ต้องหาแบ็คขวารายใหม่นะครับ แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่แมนยูจะกลับไปเซ็นสัญญาเคเรนคิปเปียแบ็กขวาตัวเก่งของอัลเบริตที่แมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับรอบก่อนเนี่ยแมนยูเคยยิงจังมาก่อนแต่ว่าราคามันสูงกันไปแต่ในช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูก็หวังว่าจะมีการเจรจาที่ลงตัวได้แต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่า เดโกดดโลจะมีทีท่าอย่างไรนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมอย่างที่ว่ากันไปครับแล้วก็อาจจะเป็นในลีกอิตาลีว่ากันว่าอาจจะเป็นโรม่าของมูรินโญ่ที่เป็นคนดึงเขามาในสมัยที่คุมทัพอยู่กับแมนยูนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอตตโอคอนเต้ e ก็เป็นข่าววันสิบอีก,กเรื่องหนึ่งที่มีการเล่นกันออกมานะครับก็มีการเปิดเผยกันออกมาว่าจริงๆเนี่ยแมนยูได้มีการติดต่อคอนเต้ไปจริงนะครับแต่ว่าก็เป็นดีลที่ล่มกันไปนะครับเนื่องจากว่าคอนเต้เนี่ยมีการ ขอออปชันเรื่องของการสัญญายาวจนถึงปี2025แล้วก็มีการขอค่าเหนื่อยระดับสูงครับอยู่ที่18ล้านปอนด์ต่อซีซั่นนะครับซึ่งบอร์ดแมนยูเนี่ยมองว่ามันเป็นจำนวนมหาศาลเกินไปนะครับโดยก็ไม่นับรวมเรื่องของค่าชดเชยที่จะต้องจ่ายให้กับโซชาด้วยนะครับคือ18ล้านปอนด์เป็นค่าจ้างออทางคอนเต้นะครับแล้วก็ต้องมีค่าชดเชยให้กับโอเล่ L e, ถ้าเกิดปลดอีกประมาณ10กก่าลนเนี่ย มันก็เลยรวมๆกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันหนักนะเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าเกิดข่าวว่าสิออกมาแบบนี้แมนยูจะถอยหลังไปก่อนนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนยูที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ